ัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลเทส1 2 3รอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้ท่านผู้ชมเข้ามากันเยอะกว่านี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับก่อนเกมโอริซาในเกมนี้ครับตอนนี้อยู่ที่สนามเอดิออนสเตเดียมฮิโรชิม่านะครับทั้ง2คนลงตัวจริงนะครับเกมนี้ก่อนเกมโอริซาในเกมนี้ครับตอนนี้อยู่ที่สนามเอดิออนสเตเดียมฮิโรชิม่านะครับทั้ง2คนลงตัวจริงนะครับเกมนี้รออีกสักครู่นะครับเตะเวลา14นาฬิกานะครับ14นาฬิกาของญี่ปุ่นเท่ากับเที่ยงของบ้านเรานะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศหน้าสนามเอดิออนสเตเดียมเมืองฮิโรชิม่านะครับเป็นเกมฟุตบอลเจลีก2018นัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับระหว่างซันเฟเช่ฮิโรชิม่าเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับไลน์อัพวันนี้ออกมาแล้วนะครับก็ธีรศิลป์แดงดานะครับนักเตะกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยก็ลงตัวจริงนะครับประสานงานกับทั้งแพทริกนะครับขณะที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรของเจชนาทิพย์เจชนิพก็ลงตัวจริงเหมือนกันนะครับบรรยากาศที่สนามเอดิออนสเตเดียมเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรนะครับแฟนบอลเนี่ยมาชมมาเชียร์กันเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปที่หน้าสนามครับว่าแฟนฟุตบอลเนี่ย
จะเยอะขนาดไหนครับมาติดตามกันได้นะครับแข่งขันในเวลา 12:00 น.นะครับเกมนี้ต้องบอกว่า 12:00 น.คือเที่ยงบ้านเราญี่ปุ่นเนี่ยเวลา 14:00 น.นะครับเป็นเกมแรกน่าดูมากครับเป็น2นักเตะไทยดวลกันใน J League ไม่บ่อยครั้งนะครับหรือเรียกว่าเป็นเกมประวัติศาสตร์เลยหลังจากเมื่อวานเนี่ยคือเราได้เห็นธีรธรบุญมาทันนะครับลงเล่นในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายให้กับวิลเซ็ตโกเบไปแล้วนะครับวันนี้จะได้เห็นนักเตะไทยอีก2คนนะครับเจชนะทิพย์สงกระสินของทีมคอนซาเดเรซัปโปโรกับทางธีรศิลป์ดังดาของทีมซานเฟรเช่โรชิมานะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศคึกคักมากนะครับครับผมนี่คือบรรยากาศที่เอดิออนสเตเดียมเมืองฮิโรชิมานะครับบรรยากาศในวันนี้คึกคักจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทางไปรอบๆครับบรรยากาศเนี่ยโหแฟนบอลของทีมฮิโรชิมาเนี่ยมากันเยอะนะครับผมมาสนามตั้งแต่เวลาถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยก็ประมาณ10โมงเช้านะครับโหคนเนี่ยแฟนบอลมาชมมาเชียร์กันเต็มมากครับครับผมบรรยากาศครับวันนี้ก็เป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับแฟนบอลไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับที่นี่มาเชียร์มาชมกันตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่ทางเพจสยามสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับแฟนบอลกันหน่อยนะครับรอแป๊บนึงนะครับครับผมนี่ครับสวัสดีครับอันนี้คือถามหน่อยคืออยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมอยู่ที่เมืองฮิโรชิมามาทำมาฝึกงานกันครับผมก็ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่เพจสยามสปอร์ตนะครับติดตามกันสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างความรู้สึกเห็นนักเตะไทยลงเล่นในเจลีกโคตรภาคภูมิใจเลยครับตอนนี้ขอใช้คำว่าโคตรแล้วกันขอโทษครับผมครับผมเราจะทำคะแนนอยู่เป็นไงแล้ววันนี้ลงตัวจริงด้วยทั้งคู่ใช่ใช่ตอนนี้ได้จับจองที่นั่งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับตื่นเต้นไหมครับถามหน่อยครับตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกตอนนี้วันนี้ให้ทายดีกว่าใครชนะระหว่างทีมเจกับทีมมุ้ยมุ้ยเจ้าบ้านครับครับผมเชียร์เจ้าบ้านธีรศิลป์แดงดาครับมีฝากอะไรให้ถึงธีรศิลป์ไหมครับก็ธีรศิลป์สู้ครับผมสู้เล่นเต็มที่เต็มที่เลยครับวันนี้อย่าไปเตะก้นเจนะเราต้องขอบคุณพวกพี่ๆมากมีส่งภาษาญี่ปุ่นให้ทั้งมุ้ยทั้งเจไหมเป็นภาษาได้ไหมโอเคเชียร์โอเคกัมมาเตะให้พูดพร้อมกันโอเค one two three กัมมาเตะอันนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศที่เอดีออสเตเดียมเนี่ยโหคึกคักจริงๆนะครับทั้งแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมาชมมาเชียร์กันเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันต่อครับนี่ฮะบรรยากาศเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะพูดไลน์อัพให้ฟังนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกว่าเฮดโค้ชของคอนซาโดเร่ซัปโปโรเนี่ยมิไฮโลเปโตวิชนะครับก็เคยคุมทีมซันเฟเช่โรชิมานะครับแล้วก็มาเจอทีมเก่าเหมือนกันบรรยากาศนะครับคือคนญี่ปุ่นให้ความสนใจนักเตะไทยเยอะมากนะครับทั้งธีรศิลป์ทั้งเจชนาทิพย์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปพูดคุยกับคนไทยที่มากันอีกนะครับรอสักครู่ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ทางเพจสยามสปอร์ตนะฮะนี่สาวๆไทยมาเชียร์มาชมกันเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ทักทายคนไทยที่เมืองไทยนะฮะสยามสปอร์ตนะครับสยามสปอร์ตนั่นเป็นสยามสปอร์ตเป็นไงบ้างครับมาเชียร์เชียร์ใครดีกว่าวันนี้เชียร์ศิลป์เชียร์ศิลป์อย่างเดียวเลยใช่แล้วเจชนาธิปะครับไม่เชียร์
ทำไมไม่เชียร์เล่นเล่นเชียร์เป็นไงความรู้สึกที่ได้เห็นนักเตะไทย2คนลงเจอกันเองในเจลีกประเทศญี่ปุ่นดีใจมากค่ะดีใจแทนคนไทยวันนี้ก็มาเชียร์ให้คนไทยยิงทั้งคู่ครับผมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเที่ยงครับเที่ยงค่ะประมาณใช่กำลังจะเข้าไปในสนามแล้วใช่ค่ะโอ้ครับผมอ่ะฝากอะไรถึง2คนหน่อยทั้งธีรศิลป์แล้วก็เจชนาทิพย์ครับฝากให้พวกเขาหน่อยสู้ๆค่ะทำให้เต็มที่นะคะกัมบัตเตกุดาไซสู้ครับผมขอบคุณครับโอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีจริงๆนะครับที่นี่คือแฟนบอลชาวไทยเนี่ยมาชมมาเชียร์แมตช์นี้กันเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้ากันต่อโอ้ต้องบอกว่าพิธีกรเพิ่งมาเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นอาจจะยังไม่คล่องแล้วครับผมก็ผมได้พูดคุยกับทางฝั่งสื่อมวลชนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่าจับตามองอย่างมากครับเพราะเป็นเกมแรกของทั้ง2ทีมอีกทั้งวันนี้เนี่ยทั้งเจชนาทิพย์และธีรศิลป์แดงดาลงเป็นตัวจริงด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้ทำให้เกมนี้ยิ่งทวีคูณในส่วนของความน่าสนใจและความน่าดูกันเยอะพอสมควรนะครับอันนี้นะครับคือบรรยากาศตอนนี้แฟนบอลเริ่มทยอยเข้าสู่สนามเอดิออนสเตเดียมเมืองฮิโรชิมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของรอบๆสนามเนี่ยโอ้โหล้อมล้อมไปด้วยภูเขานะครับบรรยากาศดีมากครับให้ดูกันยาวๆนะอยากรู้เรื่องไหนถามมากันได้นะครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดทางช่อง 24U นะครับติดตามกันได้เวลา 12:00 น.ตามเวลาเมืองไทยนะครับมาพูดคุยกันนะครับตอนนี้นี่ครับต้องบอกว่าคนไทยที่ทำงานในเมืองฮิโรชิมาก็มาดูกันที่นี่เยอะเหมือนกันนะครับครับผมมาพูดคุยกันได้ครับอยากรู้เรื่องอะไรถ้าผมรู้เนี่ยผมจะพูดคุยให้ฟังเลยครับโหต้องบอกว่าสนามเนี่ยใหญ่มากแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเหมือนกันนะครับต้องรอเวลานะครับถ้าเกิดตอนนี้หนาวไหมครับพี่ก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิในตอนนี้เนี่ยประมาณ 5-4 องศานะครับนี้เป็นแฟนบอลญี่ปุ่นนี่ครับคุณ What's your name? Megumi Megumi นี่มีคนถามมาว่ารู้สึกยังไงเดี๋ยวผมลองถามนี่ฮะแป๊บนึงฮะ Do you think ธีรศิลป์ชนาธิปนี่ I want to see their play เขาบอกว่าเป็น2นักเตะที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากอันนี้เป็นคนญี่ปุ่นแต่พูดภาษาอังกฤษได้คุณ Megumiครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวยจริงๆนะครับอุ้มไม่แน่ไม่น่ามาไม่น่าจะมาดูนะเพราะคือการจะมาเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลมันก็ไม่ได้เชิงไกลแต่ต้องอยู่กับทีมนะฮะถ้าถามเรื่องสาวๆญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่ากองเชียร์ที่นี่น่ารักมากนะครับรายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมเหรอครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนรายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งซานเฟรเช่โรชิม่ากันก่อนนะครับก็มีทางฮายาชินะครับวาดะชิบะมิซุโมโตะซาสึกิโอยามะอินากิคาวาเบะนะครับคาชิวะเพลติกแล้วก็ธีรศิลป์นะครับที่ยืนเป็นคู่กองหน้านะครับขณะที่ทางฝั่งคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็จัดชุดเต็มเหมือนกันนะครับชุดเต็มเนี่ยกูซุงยุนเป็นผู้สาประตูนะครับเรียวซูเกะชินโดนะครับคิมมินตาฟูกิมูรินะครับโคมาอิมิยาซาวะฟูไกซูก้าแล้วก็มีมิโยชิชนาทิพย์แล้วก็เจโบทอยนะครับอ
นี่ครับลงตัวชิงด้วยกันทั้งคู่นะครับเนี่ยเป็นแฟนบอลจากญี่ปุ่นนะฮะคือนี่โอ้โหยินดีต้อนรับสู่ฮิโรชิมาครับนี่ฮะโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับเป็นคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบแล้วก็ต้อนรับเวลคัมกันนะครับฟอร์มไทยแลนด์สยามสปอร์ตยินดีต้อนรับสู่ฮิโรชิมาครับผมมาติดตามกันไปนะครับคนญี่ปุ่นที่น่ารักนะครับต้อนรับคนไทยเป็นอย่างดีนะครับครับผมอาริกาโตะครับโอ้โหคนลุกเลยครับต้องบอกว่านี่ฮะทีมงานของทางฝั่งเจลีกนะครับคือมาชมมาเชียร์กันเยอะจริงๆนะครับนี่ฮะบรรยากาศให้ดูบรรยากาศดีมากครับผมถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาดูทีสินแข่งเนี่ยผมบอกเลยมาเมืองฮิโรชิมาก็เป็นอีกเมืองที่น่าอยู่นะครับอยากได้ลองสัมผัสประมาณ2วันนะครับโอ้ยิ่งสาวๆเนี่ยต้องบอกว่าอยากจะสัมภาษณ์จริงๆนะครับแต่ตอนนี้กำลังหาคนที่สื่อสารกับผมรู้เรื่องหน่อยอ้าวมีแฟนคลับ SCG เมืองทองนะเนี่ยนี่ฮะโอ้ SCG เมืองทองน้องๆน่ารักชนะทิพย์สงกสินโอ้โหคนนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆนะครับคนนี้ชนะทิพย์แคชสปริงลิสนิดหน่อย Do you think โอเคสยามสปอร์ตไรเออ Thailand 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 เย้ Want to and the program ครับผมครับผมโอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศสนามเนี่ยดีมากนะครับนะครับผมพาให้ดูครับทางเข้าสนามนี้เอดีออนสเตเดียมฮิโรชิมานะครับอยากจะสัมภาษณ์จริงๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเพราะบางคนเขาก็การสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะยังยากนิดหน่อยอันนี้แฟนบอลคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับครับผมอันนี้เป็นเด็กๆนะครับบอลจะเริ่มเตะในเวลา 12:00 นบ้านเรานะครับถ่ายทอดสดทาง 2for you นะครับนี่ครับแฟนบอลของทีมคอนซาโดเร่ซัปโปโรผมอยากจะหาสาวให้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าบรรยากาศคนเยอะแล้วก็คือก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับผมดูผมถ่ายวิวให้ดูกันเยี่ยมจริงๆครับพี่นี่แล้วคนธงชาติไทยในวันนี้ต้องบอกว่าคือมาเยอะกันมากคือเขาเตรียมไว้แล้วก็บางคนก็เอามากันเองเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นทางฝั่งแฟนบอลเจ้าบ้านนะต้องบอกว่าอากาศเนี่ยผมว่านักเตะไทยเล่นสบายวันนี้อย่างผมเนี่ยมาได้2 3วันแต่ยังอยู่ได้โดยแบบว่าใส่ฮิสเทค2ตัวนะฮะแล้วเสื้อกันหนาวตัวนึงก็ถือว่าไม่หนาวมากเท่าไหร่อุณหภูมิประมาณ 4-5 องศานะครับอุณหภูมิเนี่ยผมเล่นอีกทีประมาณ10ประมาณ4องศา4องศานะตอนช่วงเมื่อชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่พอเริ่มมีแดดเริ่มอะไรขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้มันแบบอุ่นลงนะฮะตัวจริงทั้ง2ทีมนะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมอันนี้มันกองเชียร์ซันเฟรเช่ฮิโรชิมานะครับบรรยากาศกำลังพอดีเลยครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ถามใครเดี๋ยวเราจะใกล้ปิด
ไลฟ์สดครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปสนามแล้วถ่ายหน้านักข่าวหน่อยโอ้ยเดี๋ยวผมจะร่วมพูดคุยกับแฟนฟุตบอลที่เมืองไทยนะครับว่าจะอยากรู้เรื่องอะไรบ้างครับผมบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับโอ้โหทั้งภูเขาทั้งบรรยากาศนี่ผมอยู่หน้าสนามนะหน้าสนามเนี่ยแฟนบอลเยอะมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเข้าไปสนามแล้วก็ขอจะจบการไลฟ์สดบรรยากาศหน้าสนามไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยติดตามผมได้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์เรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าอยากจะหาล่ามแต่ก็หาอยู่ผมหาสาวๆจะสัมภาษณ์เนี่ยแต่ยังไม่มีนะก็เดี๋ยวต้องขอโทษท่านผู้ชมแล้วกันเดี๋ยวขอให้ฝึกสกิลภาษาญี่ปุ่นเพิ่มก่อนเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ให้แน่นอนสัญญาเลยก็วันนี้นะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับในแมตช์ต่อไปวันนี้ก็อ่ะเปิดให้คำถามก่อนแข่งที่สนามทีสินนะครับเอดิออนสเตเดียมเนี่ยที่เมืองฮิโรชิมานะครับก็ติดตามกันแล้วก็วันนี้ทีสินยังดาลงตัวจริงนะครับรายชื่อออกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมไล่ฟังเดี๋ยวผมไล่ฟังนะครับรายชื่อเนี่ยรายชื่อก็ทางฝั่งซานเฟชเช่ฮิโรชิมานะครับซานเฟชเช่ฮิโรชิมาผู้สาประตูเนี่ยเป็นทางทากุโตฮายาชินะครับแล้วก็มีทางทากุยะวาดาคาซูจิโกชิบะนะครับฮิโรกิอิซิโมโตชูซาสกินะครับโตชิโรโอยามะนะครับอันนี้เป็นในส่วนของรายชื่อนักเตะของทีมซานเฟชเช่โรชิมานะครับเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวผมให้ถ่ายให้อีกก็แล้วก็มีทางฮายาวะคาวาเวะนะครับแล้วก็คาชิวะส่วนคู่กองหน้าวันนี้ทีสินนะครับทีสินเนี่ยเป็นทางทีสินจับคู่กับแพทริกนักเตะชาวบราซิลที่เห็นมาเล่นในเมืองในตอนล่าสุดที่ซานเฟชเช่อุ่นเครื่องกับทางฝั่งเมืองทองนะครับก็ต้องบอกว่าเขาลงคู่กับทีสินก็ขอขอบคุณนะครับขณะที่ทางฝั่งคอนซาเดซัปโปโรเดี๋ยวผมหารายชื่อก่อน11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็ผู้สาประตูเนี่ยเป็นทางกูซุนยุนนะครับผู้สาประตูชาวเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีเลวซูเกชินโดคิมมินแตนะครับแล้วก็ฟุกุโมริโกมาอิฮิโรกิมิยาซาวะนะครับแล้วก็คาซุกิฟูกายคนนี้ยืนเป็นกองกลางนะครับแล้วก็มีไดกิซุกะคนนี้แบ็คซ้ายนะครับโคจิมิโยชิคนนี้ก็น่าสนใจสำหรับทางฝั่งคอนซาโดเรซัปโปโรคนนี้เพิ่งย้ายมาจากคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแล้วก็มีชนาทิพย์สงกระสินรวมถึงเจโบทอยนะครับก็ขอขอบคุณอันนี้เป็น11เล่นตัวจริงที่ผมไล่ให้ฟังนะครับก็ถ้าเกิดการไลฟ์สดครั้งนี้มีอะไรผิดพลาดผมขออภัยเลยเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มาเจลีกแล้วก็มาที่ญี่ปุ่นแต่แฟนบอลที่อบอุ่นและต้อนรับดีมากบรรยากาศเนี่ยคืออยู่ผมพาไปดูช็อปก่อนช็อปของสนามที่ซานเฟชเช่โรชิมานะครับนี่ครับผมเข้ามาในช็อปแล้วในช็อปนี่ในช็อปซานเฟชเช่นะครับโอ้โหแบบคนเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของแป๊บหนึ่งนี่ฮะครับผมนี่คือช็อปหรือเรียกได้ว่าเป็นที่ขายของถ้าเป็นเชิงชงช็อปนะผมลองเดินดูรอบๆเนี่ยก็เนี่ยก็มีเสื้อแต่เสื้อแข่งของซันเฟเช่โรชิมาเนี่ยต้องบอกว่าหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นสาวๆญี่ปุ่นนี่อันนี้ครับผมหาให้มาให้แล้วครับผมนี่อ่ะแฟนบอลขอผมว่าต้องจัดให้นะครับนี่ติดตามกันแต่เสื้อซันเฟเช่โรชิมาแมตช์แรกเนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าขายดีมากนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะเดินไปรอบๆก่อนแล้วกันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับนี่คนญี่ปุ่นน่ารักมากในสายตาผมเนี่ยคือทุกคนเฟรนลี่แล้วก็ยิ้มแย้มกันตลอดนะครับนี่ครับครับผมนี่เอานี่เจอแล้วนี่นา
นี่อันนี้สาวญี่ปุ่นเนี่ยผมถ่ายฝากนี่อ่ะถ่ายฝากเมื่อแฟนบอลอยากได้ได้ไหมฮะล่ามได้ไหมขอสักคนหนึ่งได้สักคนได้ไหมอยากจะสัมภาษณ์เขาได้ไหมผมจะสัมภาษณ์แฟนบอลญี่ปุ่นละขอสัมภาษณ์ได้ไหมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์โอ้งานดีด้วยได้ไหมจากไทยแลนด์ไทยการ์ดคุสต์นี่ผมได้ล่ามแล้วนะฮะแฟนบอลขอให้ก็จัดให้เป็นไงผมถามหน่อยความรู้สึกที่เขามาดูเกมวันนี้มีนักเตะไทย2คนเขาเชียร์คนไหนครับผมดีแล้วชินโตเจนนะจ๊ะสนุกเลยนะเขาบอกว่าไงฮะสนุกอะไรอย่างเงี้ยสนุกอ่ะใช่น่าสนุกเขาเชียร์ใครเชียร์ศิลป์เชียร์ใครระหว่างเจชนะทิพย์กับทีศิลป์โอเอ็นสเตเดียมเดสก์ก็ใช่เลยจ้ะทีละศิลป์ทีละศิลป์วันนี้ทีศิลป์จะยิงไหมถามเขาให้หน่อยฮะได้ไหมคิวทีละสินก็ชื่อต่อได้กินกระโดดก็ได้กินมาครับผมสุดท้ายแฟนบอลไทยอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรกันอยากรู้ชื่ออะไรกันคิดได้มั้ยได้สก้าโอ้นามะเมกุมิเดสเมกุมิเดสเมกุอายาคะเดสแล้วก็ถ้าเกิดมีคนถามมาคิวว่าน่าใช่ไหมคิวแฟนบอลไทยฝากมาบอกน่ารักจังทั้งคู่เลยเฮ้ยแต่ยิ้มแบบได้เล่นกับแฟนบอลไทยหน่อยthank you ครับผมก็จัดให้แล้วนะสำหรับคนที่ใครๆหลายๆคนถามมาอยากให้สัมภาษณ์แฟนญี่ปุ่นผมก็ไปจัดมาให้แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันเอาเอนเจอร์จริงๆครับเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวไปตามกันในสนามดีกว่าเวลา 12:00 นตามเวลาเมืองไทยนะครับติดตามกันวันนี้ผมน้องต้องพันุวัฒน์ใจยิ้มต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับวาร์ปใครฮะวาร์ปทางฝั่งขอบคุณนะครับวันนี้ผมต้องขอเลยจริงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปครั้งแล้วจริงๆครั้งนี้ต้องไปแล้วขอขอบคุณครับถามว่าไปคนเดียวหรือเปล่าก็มาคนเดียววะก็แต่มีนักข่าวอีก2คนนักข่าวอีก2คนอยู่ข้างในแต่ส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตามเจชนาทิพย์นะครับแต่ในสนามไปถ่ายไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้สายหื่นนะแต่ผมแบบว่าพามาชมก็เห็นไฟนี่เอานี่เจอกันแล้วเป็นคนไทยนะครับโอ้ตื่นเต้นแทนคนไทยหลายๆคนนะที่มาเชียร์ที่นี่ผมขอลาไปจริงๆแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ